เล่าทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็รายการคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องวันนี้รายการสดนะคะเรากลับมาทำสดนะครับจริงๆก็สดทุกวันนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าโกหกเป็นบาปนะโยมสดทุกวันที่สดแต่ว่าเราก็พยายามให้มันเป็นรายการสดนะครับยกเว้นว่าพิธีกรจะตายนะครับวันก่อนเสียงไม่มีเสียงหายไปอันนี้คือใกล้จะตายนี่ดีขึ้นแล้วนะครับก็พอไปอุดรธานีไปหน้ายุ่งมากไปมือเดียวครับได้นอนอยู่อุดรขึ้นเดียวนะกลับมาเอ้ยอาการดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าคุณควรจะไปนานๆไปเลยไปพ้นเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเลยคุณจะอาการดีขึ้นแต่ไส้แห้งปากปากดีใช่ไหมตบปากตัวเองหนึ่งครั้งตบตบเท่าอายุดีกว่าโอ้ก็แหกนะสิโอ้อายุเยอะอายุเยอะก็อย่าไปขนาดนั้นเลยเดี๋ยวทักทายทางเฟซไลฟ์ก่อนวันนี้รายการสดเราจะสื่อสารกันสองทางนะคะเฟซบุ๊กไลฟ์มาแล้วนะใครที่อยู่หน้าจอค่ะอยากจะพูดคุยกับกัมพูรัชนีนะคะถ้าไม่มารายงานที่นี่ก็ขอเรียนเชิญไปรายงานที่สน.แถวบางขุนเทียนนะครับเพราะตอนนี้กำลังรับคดีความไปทำอะไรคะที่นั่นนั่นเขากำลังรับรายงานตัวแบบชุกมากอะครับมีเรื่องอะไรกันนะคะเล่าให้ฟังเล่าเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวสน.ขุนเทียนเอาแฟนๆเข้ามาก่อนพี่แคทมาแล้วนะคะพี่อาชิรยาบอกเสียงดีแล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเสียงดีแล้วนะคะน้องนวลหงส์สวัสดีค่ะลูกพี่ลูกน้องสวัสดีครับท่านชายพี่โจเขาเรียกคุณท่านชายเขาเรียกดิฉันเป็นลูกพี่น้องหญิงคุณรัตนีนะคะสวัสดีคู่ข่าวแล้วทุกเรื่องคุณหยงหยงนะคะทักทายจ้าน้องพระวดีกลับถึงลพบุรีหรือยังจ้าโหนี่เขามางานเมื่อวานนี้นะมหานครอวอร์ดมาจากลพบุรีแล้วเห็นว่าไปนอนบ้านพี่เงาเดือนนะคะครับลูกเท่าแก่ร้านทองว่างั้นนะแล้วบังพาเขาโดนอุ้มนะโอ้ย คนรัชนีไม่มีใครเขาอุ้มหรอกพี่แต่คนน่ารักน่ารักพี่เบญจมาศนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้าอ้วนมาแล้วค่ะขำน้ำตาแตกมาเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยพี่กมลชนกนะคะน้องกิ๊ฟบางใหญ่บอกว่าไม่ได้มาเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรเรามีโอกาสได้เจอกันอีกอยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังเนาะมหานครอวอร์ดนะครับแต่ว่าวันนี้เช้าวันนี้ขอเริ่มด้วยเรื่องที่คนสนใจกันมากนะทั้งบ้านทั้งเมืองให้ความสนใจมากนะครับบางคนก็รู้มากระท่อนกระแท่นฮะเขามีอะไรกันเหรอเอ๊ะมันอะไรอ่ะทำไมใครไปบุกโรงเรียนเหรอมันยังไงอ่ะมันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็จับไม่ได้สับนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะผมก็ให้ดูคลิปก่อนนะครับที่เขาโพสต์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเอาคลิปแรกนะฮะเดี๋ยวให้ชมก่อนเลยนะครับขบวนแห่นาคไหมเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนี่รอบโบสถ์นะคะอันนี้จะเป็นขบวนงานแห่นาคแต่ว่าตอนนี้จะมีเรื่องแล้วฮะฟังหน่อยนะที่เราหาคณะนี้มานะครับเราหามาเสียตังค์นะครับไม่ได้หามาฟรีนะครับหามา 20,000 นะครับผม 20,000 นะครับฟังนะดิคุณพอด้วยนะพอเลยคือเพราะว่าเขามีสอบนะครับตรงนี้ข้างสอบมาเสร็จปุ๊บมึงบริหารประเทศได้หรือเปล่าคืนฮะบรรยากาศก็มันจริงคนไปเยอะด้วยนะคุณรัชนีใช่เป็นงานใหญ่เลยงานบวชที่คนไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการจ้างรถแห่ขนาดย่อมว่างั้นก็แล้วกันแต่เสียงดีเสียงดีนะเสียงดีมากนะคะ 20,000 เนี่ยจ้างรถแห่ขนาดย่อมไปนะครับคนจ้างไปเนี่ยบอกแล้วว่า 20,000 แล้วก็เนี่ยฮะงานบวชหน้ากันนะขณะกำลังแห่หน้าก็อย่างเงี้ยครับนี่เป็นงานที่2นะงานช่วงบ่ายประมาณ2:00 มีงานบวชเช้าอีกงานนึงนะง่ายๆว่าวัดเนี้ยชุกชื่อว่าวัดสิงห์นะฮะอยู่แถวเขตบางขุนเทียนปรากฏว่าจังหวะนั้นครับน้องๆนักเรียนของเรากำลังสอบแกตแพทกำลังสอบครับมันเป็นวันสอบที่จำได้ไหมที่เขาบอกว่าเลื่อนไม่สามารถเลื่อนวันสอบแกตแพทได้ตอนเลือกตั้งครั้งแรกที่บอกว่าเดือนกุมภาแล้วเลื่อนไปมีนาใช่ไหมเขาก็เลยไม่เลื่อนเป็น24 25 26เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสอบตอนนี้
ปรากฏว่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยก็เป็นสถานที่จัดสอบแกดแพทเด็กๆก็สอบอยู่ผอ.โรงเรียนก็เลยไปกราบเรียนท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าขอให้คณะงานเขาเนี่ยลดเสียงหน่อยลดเสียงหรือว่างดใช้เครื่องเสียงก่อนเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับกำลังสอบแล้วก็นึกคำตอบไม่ถูกเพราะว่ามันมีเสียงบกพวกเข้ามาเสียงบักแตงโมเข้ามาบักแตงโมโอ้โหนั่นบักแตงโมนี่มันบักสมโอเข้ามาตลอดเวลาอะไรนะงัดงัดเลยนะงัดถังงัดงัดถังงัดถังงัดถังงัดเด็กก็งัดแล้วแต่ว่ามันนึกไม่ออกว่าคำตอบคืออะไรค่ะผอ.โรงเรียนก็เลยบอกว่าขอให้งดใช้เสียงก่อนได้ไหมนะฮะปรากฏว่าเท่านั้นแหละครับเข้าใจว่าวัดเนี่ยคงจะแจ้งไปที่คณะจัดงานแต่ว่าแจ้งไปด้วยวาจาไม่เป็นเขาเรียกอะไรไม่เป็นกิจจลักษณะหรือว่าไม่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนทางคนจัดงานก็บอกว่าผมจ้างมานะครับ 20,000 เนี่ยไม่ใช่หามาฟรีๆนะไม่ได้หามาฟรีๆเอาเครื่องเสียงจ้างมาก็ต้องใช้งานแล้วมีคำพูดนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะที่บอกว่ามีนะคำพูดคนในงานบอกว่าผมจ้างมา 20,000 ถ้าพี่เขาใช้ภาษาแบบพ่อขุนรามเลยนะถ้า มารึงถ้าพี่กูไม่ได้บวชหรอมึงก็ไม่ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เลยนะให้เลือกนี่เลยเหรอเออถ้าพี่ผมไม่ได้บวชมันจะไม่ได้บวชเพราะว่าไม่มีแห่เพราะไม่แห่ไม่แห่แล้วไม่ได้บวชแล้วขัดใจไงแล้วก็น้องๆก็ไม่ต้องสอบเนี่ยครับอันนี้เป็นคลิปที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นนะฮะหัวร้อนทั้งหลายเนี่ยนะครับบุกเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็เข้าไปทำร้ายฟังเสียงคนในคลิปหน่อยนะคะเนี่ยอันตรายมากเลยเฮ้ยอย่าทำเด็กดิครูก็กล้ากลัวๆเนาะครูโอ้คือเราไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับเด็กก็อยู่รอบนอกแต่พอจะมีเสียงก็กระเจิดกระเจิงกันฮะแต่ทราบว่าเจ็บหลายคนนะรายงานข่าวบอกว่ามีได้รับบาดเจ็บเด็กๆนักเรียนได้รับบาดเจ็บกัน20กว่าคนครูพระบางท่านเนี่ยแขนหักว่างั้นนะอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอต้องส่งเข้าโรงพยาบาลนะคุณรัชนีคุณครูแสดงว่าโดนตีคุณครูได้รับบาดเจ็บผอ.ยังโดนเลยฮะเห็นว่าหน้าบวมเลยเหรอตาเขียวครับขนาดผอ.คือบุกเข้าไปในห้องผอ.แล้วก็จริงๆมีกล้องวงจรปิดของโรงเรียนถึงมือตำรวจแล้วด้วยนะคะเข้าไปพังโต๊ะพังทรัพย์สินของโรงเรียนอันนี้เป็นภาพด้านนอกด้านนอกค่ะจริงๆมีกล้องวงจรปิดที่ชัดกว่านี้อีกเห็นเข้าไปเนี่ยหลักสิบคนนะคะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พอมีคนโพสต์ภาพขึ้นไปก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมวัยรุ่นหัวร้อนกลุ่มนี้ถึงได้แบบอะไรขนาดนี้ขอความร่วมมือว่างดใช้เสียงหรือใช้เสียงน้อยลงเนี่ยไม่ได้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในห้องตรงนี้นะคะเป็นห้องของผอ.นะคะจะสังเกตว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะผอ.เองก็บอกว่าจริงๆอ่ะสองงานแรกเนี่ยเข้าใจลดเสียงลงตอนเช้านะคะเพราะว่าเด็กเขาสอบแต่เช้ายันเย็นแต่พองานบ่ายเนี่ยดังอีกแล้วก็เลยไปแจ้งท่านเจ้าอาวาสทีเนี้ยงานบ่ายนี่ไม่เข้าใจบุกเข้ามาทำร้ายนะคะแล้วก็ทำลายทรัพย์สินซึ่งพระครูวนการวิมลนะคะเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่านก็บอกว่าจริงๆอาตมาก็ไปเตือนแล้วแหละว่าห้ามใช้เสียงเพราะว่าโรงเรียนเขาสอบแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเขาหาวงดนตรีมาแล้วและตั้งใจจะแห่มาตั้งแต่ปากซอยวัดพอมาถูกห้ามเนี่ยนะคะจริงๆอาตมาก็ประกาศไมโครโฟนเลยนะบอกให้หยุดเลยหยุดเลยห้ามใช้เสียงห้ามเอารถแห่เข้ามาห้ามรถแห่ที่มีเครื่องเสียงเข้ามาในโบสถ์ไม่งั้นอาจารย์จะไม่บวชให้เท่านั้นแหละอาจารย์จะไม่บวชให้เท่านั้นแหละน้องมีคำนี้เองที่บอกว่าจ้างมา 20,000 ถ้าน้องไม่ได้บวชถ้าอาจารย์ไม่บวชให้เด็กก็ไม่ได้สอบมันก็เลยมีการปะทะคารมกันก่อนนั่นแหละค่ะครับอ๋ออาจารย์ประกาศก่อนนั่นเองนะคะโอ้โหเอาภาพเมื่อเช้าเรามีไหมคะที่โรงเรียนวันนี้เขาสอบอีกนะเขาสอบอีกนะเพราะว่า24 25 26ยังสอบแต่เด็กที่บาดเจ็บเนี่ยจะให้คุณหมอเขียนเขาเรียกเขียนใบรับรองแพทย์แล้วก็ส่งให้ทางคนที่คุมสอบจัดการสอบนะคะว่าจะสามารถให้น้องมาสอบทีหลังได้ไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับรายงานจากสน.บางขุนเทียนว่าเมื่อเวลา 14:00 น.ได้รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหลายราย
ยกพวกเข้าไปทำร้ายประชาชนภายในบริเวณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียนนะครับเขตจอมทองเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคนส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุและทำการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12 รายตอนนั้นนะฮะค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้วโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินของโรงเรียนได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในวันนั้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ขอความร่วมมือไปที่วัดสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันขอให้งดใช้เสียงในช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนจัดการทดสอบวิชาแกทแพทหรือว่าวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะทำให้กลุ่มนักกลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมงานภายในวัดไม่พอใจเป็นเหตุให้ก่อเหตุโดยภายหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ได้พยานมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทำการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุตลอดจนเจ้าหน้าที่นะครับสืบสวนก็ลงพื้นที่หาเบาะแสต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าณขณะนี้มีจำนวนผู้ร่วมก่อเหตุนะครับ24 รายค่ะนี่นะฮะทางท่านกฤษณะบอกนะครับค่ะ24 รายคดีมีความคืบหน้าไปมากโดยพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาและสามารถติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้แล้วจำนวนหนึ่งแต่ยังคงให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบขยายผลเพื่อถึงผู้ต้องหาที่กระทำความผิดร่วมอีกที่เหลือก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับมาดำเนินการเพิ่มเติมตามกฎหมายมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเกิดความไม่พอใจที่ทางโรงเรียนประสานในการของดใช้เครื่องเสียงในเวลาดังกล่าวซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากยังคงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานส่งตัวผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายนะครับเพื่อเอามาประกอบสำนวนอีกทีหนึ่งซึ่งท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้เร่งจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพราะพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนี่แล้วก็กำชับผู้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ให้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยหากเกิดเหตุต้องติดตามจับกลุ่มผู้ทำความผิดโดยเร็วค่ะอันนี้ผบ.ทบ.เอ้ยผบ.ผบ.ตร.นะครับกำชับแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ส่งตำรวจสน.ท้องที่นะคะไปเฝ้าประตูโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ยังเข้าสอบกันตามปกติก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะนี่มันมีประเด็นลวนลามเด็กนักเรียนหญิงอ่ะอันนี้คืออะไรคุณกำพูผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ได้รับทราบจากน้องนักเรียนคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อน้องบีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจังหวะชุลมุนที่เข้ามาทำร้ายครูนักเรียนแล้วก็ผอ.เนี่ยนะปรากฏว่ามีน้องบีเนี่ยเขาอยู่ม.6เขาถูกวัยรุ่นคนหนึ่งกระชากตัวไปแล้วก็กอดหอมแก้มเขาแล้วก็บอกว่ายอมเป็นเมียพี่ไหมยอมเป็นเมียพี่ไหมให้จำชื่อพี่ไว้นะหนูอยู่บ้านไหนนี่โอ้ถามไปอย่างนี้เลยคุณคิดดูซิว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะรู้สึกสะเทือนใจขนาดไหนที่อยู่ๆมาลากตัวเข้าไปคือเข้าข่ายลวนลามเลยละใช่แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหานะคะยังไม่ตั้งใช่ไหมยังไม่ได้ตั้งข้อหาถ้าสอบไปถึงแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนจะตั้งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าข้อหาตอนนี้ยังไม่มีเรื่องลวนลามมีแต่เรื่องทำลายทรัพย์สินราชการทำร้ายร่างกายครับแล้วก็อีก3ข้อหานะคะแต่ว่าไม่มีข้อหาเรื่องการลวนลามคือมันกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่โอ้ทำขนาดนี้เลยเหรอย่ามใจความจริงเนี่ยนะครับถ้าตรวจสอบในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย20คนมีชื่อมีนามสกุลหมายถึงคนก่อเหตุนะใช่ครับมีชื่อนามเขารู้ตัวกันหมดขนาดนั้นเลยเหรอขุดกันได้เร็วมากนะฮะนี่ขอออกหมายจับอะไรต่างๆนี่นะผมยังไม่ออกชื่อก็แล้วกันเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยนักเรียน200 300คนนะคะแตกกระเจิงเลยนะคะแต่ว่าแหมพูดถึงนักเรียนนะคะในพื้นที่จริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกสน.บางขุนเทียนใช่ไหมพี่กำพูใช่พื้นที่ของสน.บางขุนเทียนเป็นพื้นที่ของ
มัธโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้วก็วัดสิงห์ก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะมันเพิ่งจะมีการแยกระหว่างโรงเรียนกับวัดออกจากกันเนี่ยก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับในระยะหลังๆสมัยก่อนนี้โรงเรียนกับวัดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยค่ะมีคนเขาเดือดร้อนจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนร้องเรียนเขาเข้ามาเยอะกรณีที่มีชายชะกันบุกเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วบังเอิญญาติเขาว่าไงญาติอ๋อเอาญาติก่อนเออญาติก่อนสิญาติคนจัดงานเนี่ยเขาว่าไงก็เป็นภรรยาของเอ้ยเป็นแฟนแล้วกันเนาะเป็นแฟนของพระที่บวชเขาก็ยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยครอบครัวกำลังทำพิธีส่งนาคเข้าโบสถ์ก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นใครเป็นกลุ่มไหนที่เข้าไปในโรงเรียนก็ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เข้าไปมีการยั่วยุหรือว่าสั่งการให้กลุ่มเพื่อนของพระที่ไปบวชก่อเหตุนะคะแล้วก็ถ้ามองในมุมกลับกันทางครอบครัวก็รู้สึกติดใจที่ทำไมทางโรงเรียนไม่แจ้งล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีสอบเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่จ้างวงดนตรีมาใช้ในพิธีบวชหรืออาจจะมีการเปลี่ยนวันจัดงานเพราะทางเจ้าภาพที่จัดงานก็ได้ใช้เงินในการมัดจำวงดนตรีไปแล้วหลายหมื่นบาทแต่จู่ๆมาสั่งยกเลิกกลางงานก็ขอยืนยันว่ากลุ่มน้องๆที่ก่อเหตุเนี่ยไม่มีใครมีอาวุธปืนตามที่ถูกกล่าวหาอ๋อมีคนบอกว่าเห็นอาวุธปืนด้วยใช่ไหมชูอาวุธปืนเข้าไปในงานด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะรถแห่ตรงนี้นะคะมันจะมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีเวทีคอนเสิร์ตตั้งอยู่ในประมาณมีนักร้องขึ้นมีนักร้องที่ใส่กางเกงขาสั้นๆน่ะอยู่ในวัดเพราะว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยเป็นถ่ายจากด้านข้างวัดแล้วเห็นด้านข้างเนี่ยเป็นโบสถ์แต่เวทีตั้งอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ร้องเต่างอยอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนั้นเนี่ยก็มีท่าเต้นแบบเด้งๆเด้งๆอ่ะครับอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคือก็จ้างเครื่องเสียงมาด้วยไม่ใช่เฉพาะนี้เหตุการณ์นี้นะครับก็ว่ากันไปหลายๆคนแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาเข้าใจว่าเป็นผู้สมัครส.ส.แต่ว่าอยู่ในพื้นที่บางบอนนะฮะคุณวันอยู่บำรุงคุณรู้จักไหมรู้จักเนี่ยนะครับเขาก็โพสต์ข้อความส่วนตัวนะครับบอกว่าเกือบทุกคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์พ่อแม่เป็นศิษย์เก่าใช่ครับแล้วทำกิจกรรมโรงเรียนอยู่ตลอดพออ่านข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจมากนะครับแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการก็ให้ติดต่อมายังตนเองเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแต่เป็นเหตุการณ์ที่รับไม่ได้ไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนโอ้ไม่ยอมด้วยนะครับฟังดูนะคะคุณพ่อผมก็เป็นศิษย์เก่าคุณแม่ผมก็เป็นศิษย์เก่าอาผมทุกคนก็เรียนโรงเรียนนี้ถึงผมไม่เคยเรียนโรงเรียนวัดสิงห์แต่ผมก็ทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ตลอดเพราะว่าตระกูลอยู่โรงเรียนนี้นะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณอาส่วนผม3คนพี่น้องและลูกเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็อ่านข่าวแล้วไม่สบายใจเลยโรงเรียนก็จัดสอบแล้วบังเอิญเมื่อเช้ามีงานเขามีจัดงานบวชที่วัดที่วัดสิงห์พอดีนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็เห็นว่าเบาเสียงหน่อยโรงเรียนก็จัดสอบก็เสียงดังรบกวนคนสอบใช่ไหมพอเสียงดังรบกวนเขาก็ไปขอความกรุณาให้งดใช้เสียงทางวัดก็งานบวชก็งดใช้เสียงแต่พอช่วงบ่ายก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะตามข่าวที่เขาส่งมาก็บอกว่ามาไอ้กลุ่มคนนี้มาจากมางานบวชนั่นแหละเข้าไปทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนที่สอบแล้วก็ลวนลามเด็กนักเรียนผู้หญิงพร้อมกับชกผอ.โรงเรียนวัดสิงห์จมูกแตกทำร้ายร่างกายคุณครูอีกแขนหักนะแจ้งความไว้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการนะครับมาหาผมที่บ้านด่วนเลยนะครับหรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเขตบางบอนเขตหนองแขมนะครับตรงข้ามซอยวัดบางบอนนะครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันรับไม่ได้ใครก็รับไม่ได้แล้วเขตนั้นคือเขตคาบเกี่ยวกับจอมทองเนาะบางบอนด้วยงานนี้มันไม่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะว่าถึงไม่ใช่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเกิดเหตุแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แถวบ้านผมเนี่ยแล้วคนในครอบครัวใจถึงได้โดนกระทำด้วยเนี่ยวันอยู่บำรุงไม่มีวันยอมแน่นอนนะครับก็ไปแจ้งความกันไว้นะครับแจ้งความที่ตรงนั้นน่าจะเป็นสน.บางขุนเทียนนะฮะสน.บางขุนเทียนนะครับแล้วถ้าคดีไม่คืบหน้าหรือติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรกับทางหน่วยงานราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรติดต่อวันอยู่บำรุงด่วนนะครับผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวใจถึงได้คนในครอบครัวโดนรังแกอีกแล้วผมรับไม่ได้ครับฝากแชร์กันด้วยนะครับผมไม่ปล่อยเรื่องนี้เงียบไปแน่นอนนะครับกลับมานะฮะขอบคุณที่รักวันนะครับขอบคุณทุกคนที่รักวันนะครับขอบคุณนะครับไม่เกี่ยวกับการหาเสียงนะครับไม่เกี่ยวกับการหาเสียงครับขอบคุณที่รักวันครับ
ขอบคุณที่รับฟังอ๋อรับฟังไม่รักวันอะไรละขอบคุณที่รับฟังไม่เกี่ยวการหาเสียงเอางี้เมื่อสักครู่นี้คุณรัชนีพูดไปละเอาว่าภาพกลับมาฮะพูดถึงท่านพระครูนวการวิมลเจ้าวาดวัดสิงห์นะครับท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านบอกว่าไงนะคุณรัชนีบอกว่าได้เตือนไปแล้วท่านบอกโดยการประกาศใส่โทรโข่งด้วยว่าให้ปิดเสียงเดี๋ยวนี้ปิดเลยไม่งั้นอาตมาจะไม่บวชให้บอกให้หยุดห้ามใช้เสียง อะไรเงี้ยนะค่ะคือบอกให้หยุดเลยแหละแต่เขาก็ไม่เชื่อเนี่ยท่านไปตบท้ายด้วยไม่งั้นอาจารย์จะไม่บวชให้แต่เขาก็ไม่เชื่อนี่มันเป็นประเด็นนะครับคำ ว่าเอ้าขนาดเจ้าวาดพูดญาติโยมก็ไม่เชื่อและแสดงว่าวัดเนี้ยเจ้าวาดไม่มีอำนาจในการจัดการวัดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านทราบไหมครับบรรดาญาติโยมทั้งหลายฮะวัดมีเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลเจ้าวาดเสมือนเป็นนายอำเภอเสมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านเจ้าวาดนะมีอำนาจตั้งแต่ดินพื้นดินวัดเนี่ยทะลุไปนู่นเจ้าวาดจะห้ามไม่ให้เครื่องบินผ่านยังได้เลยโอ้โหอำนาจอะเอาจริงอันนี้เป็นโอ้โหอะไรอะเอาอันนี้เป็นอำนาจตามกฎหมายเครื่องบินเนี่ยเป็นอำนาจของการบินพลเรือนเขากำหนดเส้นทางสายการบินผมพูดเล่นเอาเป็นว่าเจ้าเอาเรื่องจริงเอาใหม่เลยทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเล่นเอาเรื่องจริงก็คือในเขตวัดทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าวาดที่สามารถจะสั่งการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยของวัดได้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505ไม่ใช่เจ้าวาดบอกว่าไม่งั้นอาตมาจะไม่บวชให้แต่เขาไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อทำยังไงเจ้าวาดไม่ใช่เดินไปจับเองเจ้าวาดเนี่ยต้องแจ้งไปที่ สถานีตำรวจภูธรมันไกลไปเปล่าล่ะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจ้าวาดพี่ตวงเขาบอกว่าอยู่หน้าโรงเรียนโอ้โหยิ่งไม่ไกลสน.บางเจ้าวาดต้องแจ้งผู้กำกับว่าอาตมาได้ออกคำสั่งแล้วแต่ว่ามีญาติโยมคณะหนึ่งเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการรบกวนความสงบสุขเจ้าวาดสามารถใช้ข้อกฎหมายเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยไปดำเนินการได้เลยจะข้อหาก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญอะไรก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะเป็นคนตั้งข้อกล่าวหาถูกไหมครับค่ะอันนี้เป็นอำนาจของเจ้าวาดตอนนี้ผมก็เห็นกองปราบเนี่ยเขาแชร์โพสต์อันหนึ่งมาอันนี้ก็น่าสนใจก็อยากจะคุยเล่าให้ฟังนะครับของกองปราบนะฮะกองปราบปรามเนี่ยกองปราบนี่แหละครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองปราบเนี่ยนะฮะค่ะเขาก็แชร์โพสต์เป็นโพสต์ของพระมหาไพวันวรรณบุตรนะครับพระมหาในไพวันเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะพูดต่อเนื่องจากเรื่องนี้แหละค่ะนะบอกว่าวันนี้อาตมาขอสาระหน่อยนะครับเอ้าที่ผ่านมาเป็นไงคะท่านคะเอ้าบางวันก็ไม่รู้ก็ขอพูดสาระพระมหาไทยวันบอกว่าอาตมาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธต้องช่วยกันสร้างค่านิยมที่ถูกเสียทีก่อนที่วัฒนธรรมประเพณีของพวกเราจะเสื่อมถอยไปมากกว่านี้โยมลองพิจารณาดูเดี๋ยวนี้จัดงานบุญได้บุญกันไหมไม่ว่าจะเป็นผ้าป่ากฐินบวชหน้าทำอะไรก็ตามเราสนุกสนานเราสำราญกันจนเกินขอบเขตไปหรือเปล่านี่มหาไทยวันว่านะที่จริงมันควรแยกกันให้ชัดถ้าเราออกตัวว่าเป็นคนพุทธมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงก่อนอื่นเลยเขตพุทธาวาสควรจะต้องเป็นสถานที่ปลอดจากสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิดพุทธาวาสก็คือวัดนะค่ะเราจะจัดงานรื่นเริงสนุกสนานอะไรก็ได้แต่ควรสนุกสนานเสียให้พอที่บ้านจะมีเหล้ายาปาปิ้งอะไรก็ไม่มีใครว่าแต่อยู่ที่บ้านได้ไหมแต่พอมาอยู่ในวัดแล้วอะไรที่ควรงดก็ควรจะต้องงดก็จริงนะคะแบบนี้เรียกว่ารู้จักกาลเทศะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะที่เดี๋ยวนี้งานบวชบางงานมีการจ้างโคโยตี้มาเต้นที่ลานวัดเปิดเครื่องเสียงดังกันกระหึ่มมีการเอาเหล้าเบียร์มาจัดฉลองในวัดในเขตอุโบสถมันกำลังกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วบางคนเต้นไปหิ้วขวดเบียร์ไปเต้นไปหิ้วถุงมีถังน้ำแข็งด้วยนะฮะเห็นถังน้ำแข็งด้วยเมื่อกี้บรรยากาศมันร้อนเอาไว้ดื่มน้ำค่ะนี่ยังไม่รวมค่านิยมแปลกๆเช่นการเบิ้ลรถเสียงดัง
การขับรถแล้วแว้นรอบเมนเผาศพการขับรถแล้วแว้นรอบเมนเผาศพก็จริงนะและอื่นๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เราเห็นภาพที่เยาวชนผู้หญิงแสดงตัวออกท่าเต้นอย่างอนาจารไม่เหมาะสมเด็กผู้ชายก็มีเรื่องต่อยตีรันฟันแทงกันในงานบุญเนี่ยเราทำใจได้หรือเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายลองหันกลับมาตั้งคำถามแม้แต่พระเองเราก็ไม่ถ้าเราไม่กล้าเตือนชาวบ้านไม่กล้าขัดใจชาวบ้านสักเรื่องเลยใครจะเป็นคนเตือนใครจะเป็นคนขัดใจชาวบ้านก็จริงถ้าพระไม่เตือนก็ไม่มีใครกล้าแล้วแหละอันนี้เป็นข้อเขียนของมหาไพวันนะฮะแล้วก็กองปราบเขาแชร์ออกมาว่าบางทีเราลืมไปหรือเปล่าเราลืมจริงๆค่ะแล้วก็เลยเถิดไปเรื่อยเราก็แห่รอบอ่ะเราแห่แล้วถึงโป้งแห่กฐินนะครับโอ้แห่3รอบก็รำหน้ากฐินโอ้ยสนุกสนานเฮฮาเชิบชับต่อไปวัดแต่ละวัดอาจจะต้องเขียนป้ายเอาไว้ที่หน้าวัดห้ามส่งเสียงก่อนประตูทางเข้าวัดอ่ะเขตพุทธาวาสห้ามส่งเสียงดังแต่ก็พูดไปเวลามีงานประจำปีอ่ะก็งานประจำปีต่อไปก็จัดนอกพื้นที่วัดงานประจำปีอ่ะถ้าไม่เอกทึกคนก็ไม่ไปคนไม่ไปก็ไม่มีเงินไปทำบุญก็จัดนอกพื้นที่วัดไงมันจะมีพื้นที่วัดก็เหลือที่สงบสุขให้มันไม่มีหรอกที่โล่งๆอย่างนั้นอ่ะเป็นบ้านคนทั้งนั้นแหละที่โล่งอ่ะมันวัดที่ไหนจะไปยังอยู่กลางทุ่งแล้วมีทุ่งให้จัดน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นลานวัดใช่ไหมลานวัดเอาเมียงูอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้อะไรนะนี่โบราณมากคุณเมียงูนี่เมียงูบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูลูกได้ขันได้ลูกได้ขันได้แต่อย่าเอาไม้แย่งูมีไหมฝังลูกนิมิตฝังลูกนิมิตอยู่ตรงนี้ปิดทองตรงนั้นเมียงูแล้วมันมีอะไรนะที่มีหนูวิ่งอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเสียงแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหนูนาพาโชคอ่ะเคยเล่นไหมหนูนาพาโชคไม่เคยแล้วมีอะไรอีกนะที่ขุนชาสวรรค์อันนั้นรู้จักไอ้ที่เขาจับแล้วก็ได้กุญของรางวัลน่ะตักไข่พญานาคนี่ก็อันนี้ก็เป็นอดีตลูกศิษย์วัดหลายวัดเนี่ยคงจะรู้เชิญนะฮะมาแวะมาทางนี้ก็เป็นการตักไข่พญานาคนะฮะโอ้ตักดีก็จะได้ตู้เย็นกลับบ้านนะครับตักไม่ดีก็ได้สบู่ไปถูนะฮะถูขึ้นถูลงอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คืองานวัดไงอ้าวพี่เงาเดือนบอกว่าวัดควรสงบจริงๆนะน้องวันบอกหนูอยากดูท่านชายเต้นเมียงู พี่หยงหยงไม่หยงหยงเมื่อคืนบอกฝากพวงมาลัยมาด้วย คุณปูปูเหรอคะงานบวชนะคะสนุกได้วันเลี้ยงค่ะแต่วันเข้าวัดต้องสำรวมคุณเสียงเพียนบอกว่าสมัยนี้งานบวชเขาต้องมีรถแห่เต้นกันมันชักดิ้นชักงอนะคะ คุณธัญญาสิริบอกว่าเห็นวัดเป็นผับกันหรือยังไงนะคะท่านพูดถูกเลยพระนะคะพี่ปูปูนะพี่ภาวดีบอกอย่างนี้นะท่านที่เป็นพระท่านพูดถูกเห็นด้วยพระมหาไพวันพูดถูกเห็นด้วยนะคะพี่อัจฉริยะบอกเอาโคโยตี้มาเต้นในวัดจะเอาวัดทำไมให้จัดล่ะครับช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเนาะมันก็อาจจะทำให้คนใจร้อนรู้สึกไหมครับอันนี้อะไรนะโจ้ไม่ขออ่านอีกทีสิไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เบรกช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่วันที่21มาเนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าอากาศจะร้อนขึ้นและร้อนกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 1-2 องศาเดินออกไปหน้าสมทเมื่อเช้ารู้สึกมันร้อนคือคุณน่ะเมื่อคืนน่ะคุณไปกินพริกขี้หนู1ถ้วยอุ้ยผมแสบไปหมดทั้งลำไส้ฟ้องเลยพี่เงาเดือนค่ะทั้งประตูทางเข้าแสบทรมานน้องภาวดีผมก็โอ้ตายใครขอให้จ๊อบอ่ะจ๊อบขอมาให้ใช่ไหมน้องจ๊อบเขาบอกหุ้ยลาบเผ็ดอะไรไม่เผ็ดส้มตำอะไรไม่เผ็ดเลยหุ้ยต้มแซ่บไม่เผ็ดเลยจ๊อบน้องจ๊อบเขาก็ขอมาถ้วยนึงโอ้โหพริกขี้หนูกินค่ะอร่อยอร่อยมากเขาบอกเขานอนไม่ได้ทั้งคืนเลยเอาไหนๆพูดเรื่องนี้เอาจะนอนแก้ผ้าทั้งคืนเลยเดี๋ยวเมาก่อนนี่ยังไม่หมดเลยเมาอะไรเรื่องนี้เราเขานอนว่าเขาบอกเขาร้อนว่างั้นนะตอนเช้ามาตาโรยไม่ใช่บอกไม่ได้นอนไม่ได้นอนร้อนแบบเฮ้ยทำไมร้อนจังเลยอ่ะพริกมันเผาผลาญไงมันมีคุณสมบัติช่วยเบิร์นช่วยเผาผลาญมันเบิร์นลำไส้ผมเมื่อคืนเลยถึงว่าสิผมมีความรู้สึกตอนเช้าเป็นไงตอนเช้าเปิ้ลเป็นเหนียวเปิ้ลอาการถูกพริกเหมือนลำไส้เหมือนลำไส้
เอ้ยเอางานมหาวิทยาลัยอวอร์ดให้ดูหน่อยอุ้ยไม่มีเวลาไว้ช่วงท้ายนี่ๆ 11:00 นแล้วจริงเหรอเดี๋ยวเบรก 3เบรก3มาดูกันนะคะภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะพักแล้วเหรอพักแล้ว 11:00 นแล้วเรื่องเดียวเลยนะโดนเลยนะโหโดนเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวก็โดนได้เดี๋ยวกลับมาค่ะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องข่าวเขาว่าแปลกกลับเข้ามานะคะแหมแฟนๆยังอยู่นะคะ Facebook Live Mcord 14 Mcord Family นะคะว่ายังไงกันบ้างก็อ่านไปเยอะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวให้อ่านใช่ค่ะจริงเหรอเออป่ะเนี่ยเออป่ะเหรอเอาอุ๊ยวันนี้แต่งตัวหล่อนะไม่ว่าอะไรโอ้คุณไม่ต้องมาชมหรอกทำไมอ่ะรู้ตัวรู้ตัวดีฉันรู้ตัวดีรู้มากไหมพวกที่กินกำลังเผ็ดพอดีแล้วสมควรร้อนอ๋อหมายถึงอาหารที่กินนะครับมันกำลังเผ็ดพอดีแต่พี่กินเยอะมันก็ร้อนเหมือนเรากินทุเรียนอ่ะมันก็เป็นมันมีฤทธิ์ร้อนคุณเก๋เขาบอกว่าน้าชายเขาไปบวชเนี่ยเขาให้นาคขี่ขอญาติญาติก็เดินตามรอบโบสถ์แบบเงียบๆก็สงบดีนะคะก็อย่างนั้นก็พอละนี่ไงแฟนนาคเขาว่าไงนะแฟนนาคอ่ะแฟนหน้าเขาว่าไงนะผมไม่รู้ว่าเขาพูดหรือว่าเป็นโซเชียลใส่เข้าไปนะเออเขาว่าไงล่ะเขาบอกไม่ใช่งานศพนะมันจะได้เงียบครับมันก็ผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะไปยัดปากให้เขาพูดความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดก็ได้งานศพก็ไม่เงียบนะเดี๋ยวนี้ครับงานศพก็มีเบิ้ลมอเตอร์ไซค์หน้าเมนอะไรบ้างก็ต้องมีปี่พาทย์ลัตโพนป่ะแล้วก็มีรำหน้าศพอะไรกันนะอ่ะผ่านนะคะเรามาเรื่องนี้ดีกว่านะคะมีเหตุการณ์พระหลงป่านะคะที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาค่ะหลงป่าไป2วันล่าสุดไปเจอยังไงรู้ไหมคะท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสภาพนี่อิดโรยมากก็แหมแง่แหละนะคะ2วันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ระดมหากันบริเวณป่าห้วยแดงอำเภอพร้าวเชียงใหม่นะคะหลังจากญาติแจ้งให้ติดตามพระธุดงค์ท่านไปทุดงอ่ะนะคะแล้วก็หลงป่าก็ค้นหากันหลายชั่วโมงเออกระทั่งไปพบชื่อว่าพระกฤษดายุทธเอ้าพระก็หลงทางได้นะแต่ว่าท่านก็น่าจะไม่แน่ใจนะคะว่าท่านได้เตรียมการอะไรไปหรือเปล่าเออสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ไปเจอแล้วนะคะนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้บริเวณสันเขาห้วยดินแดงสภาพเนี่ยอิดโรยเข้าไปในป่าลึกไม่ได้ดื่มน้ำไม่มีอาหารนะคะจากการสอบถามท่านก็บอกว่าได้เดินทางเข้าป่ามาตั้งแต่8โมงเช้าของวันที่23เพื่อจะไปทุดงที่หมู่บ้านชาวเขาบ้านลีซอแต่จำทางไม่ได้ลีซอที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยเหรออันนั้นนักฟุตบอลอันนี้ลีซอคือเผ่าลีซอเผ่าลีซอเออนึกว่าจะไปบ้านลีซอ เออโอ้เผ่าลีซอครับทีเนี้ยจำทางไม่ได้ก็เลยพลัดหลงเข้าไปในป่าลึกไปลึกๆๆเข้าไปเรื่อยๆก็เลยเดินหาภูเขาที่สูงๆเพื่อจะหาสัญญาณโทรศัพท์โอ้ท่านก็มีสัญญาณโทรศัพท์ติดตัวไปเนาะจะกะว่าจะติดต่อให้คนมาช่วยจนไปพบจุดที่มีสัญญาณก็เลยโทรหาพี่ชายขอความช่วยเหลือพี่ชายก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเดินค้นหากันกว่า3ชั่วโมงค่ะนะคะท่านก็เจอตัวแล้วก็ให้พักผ่อนก่อนที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่1แล้วก็ประสานให้ญาติมารับตัวก็ข้อดีนะที่22 23 24 23 24ไม่ได้เดินไปเจอสัตว์ป่าดุร้ายอะไรนะครับเสือตะเข้จระเข้อะไรพวกนี้จระเข้อยู่ในป่าเหรอคะเออต้องน้ำสินะก็ดีว่าท่านไม่ไปเจอพวกสัตว์ร้ายอะไรทำร้ายเอานะครับหลงป่าเออนะฮะคือเราก็คิดไม่ถึงนะว่าเวลาเดินป่าเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรเข็มทิศใช่ไหมใช่ไหมคะต้องมีเข็มทิศไหมไม่เคยเดินป่าเข็มทิศก็จะหลงไหมใครเดินใครเดินป่าถ้าดูเป็นไม่หลงถ้าดูเป็นไม่หลงใช่ไหมเข็มทิศจะบอกเลยแต่ถ้าดูไม่เป็นก็หลงนะเพราะว่ามันเข็มทิศมันไม่ได้เหมือน GPS เบี่ยงซ้ายเล็กเออทำไมหลวงพ่อไม่ปักหมุดก่อนอ่ะเบี่ยงซ้ายเล็กเออมันจะบอกเลย GPS ยกเว้นแบตเตอรี่หมดอ่ะแล้วก็ยกเว้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะเออสัญญาณโทรศัพท์ถ้าไม่มีสัญญาณก็จบแล้วแต่เข้าไปในป่าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่มีสัญญาณอีก200เมตรลงเขาเออเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยวันนั้นลืมปิดไง
เดินทางเสร็จแล้วปวดฉี่เข้าห้องน้ำเข้าปั๊มน้ำมันเข้าปั๊มน้ำมันเข้าไปปุ๊บโอ้โหรีบมากเลยปวดเต็มที่เลยเล็กน้อยตกใจแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยเบี่ยงซ้ายทำไมวะโอ้โหพอเบี่ยงซ้ายเท่านั้นแหละรถไอ้คนที่อยู่ข้างๆครับลืมปิดทำท่าดูหน่อยสิทำท่าเบี่ยงซ้ายดูเราก็ยืนตรงโถแล้วใช่ไหมกำลังจะจัดการเลยเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเราก็รีบเบี่ยงเลยอ่ะโอ้ยยิงไปสักไกลเลยเดี๋ยวไปกินอะไรมาไปกินไวอากร้ามาอะไรแหมคุณเนี่ยอ้าวไปซื้อไอ้นี่มานี่เจ้าของร้านเขาต้มก็ไปซื้อห้อยจ้อเป็นจ้อปูนะคะปรากฏว่าเอามากินแล้วเจออะไรไปดูค่ะแถวหน้าตลาดจักรพงศ์นะคะห้อยจ้อใช่ไหมห้อยจ้อห้อยจ้อห้อยจ้อปาดหั่นออกมาแล้วมันคืออะไรอ่ะเขาว่าเป็นฝอยขัดหม้อมันอยู่ข้างในเหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเห็นไหมมันเป็นโลหะเห็นไหมบีออกมาดิมันฝอยขัดหม้อจริงเฮ้ยมันแกล้งกันเปล่าไม่ได้แกล้งอะไรกันเนาะเฮ้ยดูสิเขาก็มาโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าโอ้โหกินอะไรก็ดูดีๆนะไม่งั้นเจอจ้อปูแบบนี้ไม่ไหวนะคะทำมาได้ยังไงถ้าแม่ไม่สังเกตกินเข้าไปจะเป็นยังไงฝอยขัดหม้ออยู่ในจ้อความสะอาดในการทำไม่มีเลยอาจจะเผลอนี่ๆฟังเสียงกันดูหน่อยมั้ยมีกระเสียงมีเสียงนี่ยังติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยก็เลยไม่กล้ากินเนี่ยหันแล้วเนี่ยแล้วมาเจอแท่งนี้มันมีถุงนึงหันแล้วเนี่ยพอมาเจอแท่งนี้ไม่กล้ากินเลยก็ซื้อมาเยอะด้วยสิซื้อมาหลายแท่งบางแท่งหั่นไปแล้วไม่เจอก็ไม่กล้ากินแล้วอ่ะนึกไปถึงว่าโรงงานที่ทำแบบไหนทำไมบางแท่งมีไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะฝอยขัดหม้อติดมาด้วยแกก็เริ่มแบบว่าเอ้ยเริ่มผวาแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ตามไปค่ะไปพบพี่วันเพ็ญกิ่งมฤทธิ์นะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มที่ตลาดประจันตคามที่ปราจีนบุรีแกก็เล่าให้ฟังแล้วก็แกะให้ดูเลยนะคะบอกว่าซื้อมา2ถุงจากตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์มีทุกถุงไหมมีแท่งเดียวแท่งเดียวใช่ไหมแต่ก็ซื้อมาหลายถุงแกกะจะนำไปทอดแต่แท่งที่เจอเนี่ยแกบอกแกหั่นยังไงมันก็ไม่ขาดก็เลยใช้มือแกะดูค่ะมันเหนียวอ่ะมันหั่นไม่ขาดอ่ะคิดดูมันมีดคมๆมาหั่นไม่ได้ก็ตกใจมากเพราะว่าโอ้ยมันยัดไว้ทั้งอันเลยนะมันไม่ใช่แค่หลงเข้ามาชิ้น2ชิ้นแล้วอยู่แค่ข้อเดียวของหอยจ้ออะไรเงี้ยนะคะมันเป็นทั้งไส้ของมันเลยอะค่ะก็เลยเรียกลูกสาวมาดูลูกสาวก็เลยเอามือถือถ่ายคลิปเตือนว่าต่อไปกินอะไรต้องระวังนะคะเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเองอะเนาะอะไรก็ซื้ออะไรก็ซื้อเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้คนคิดเยอะนะคุณว่าเขาน่าจะทำเยอะนะข่าวอะไรออกมาแบบเขาน่าจะทำแบบปริมาณเยอะๆอาจจะใช้เครื่องด้วยซ้ำไปเนาะใช้เครื่องอาจจะม้วนเอาอะไรเข้าไปใจนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครที่ทำร้ายตัวเองทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เป็นอาชีพเขาอะเนาะในเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่าฝอยขัดหม้อน่าจะแพงอยู่นะฝอยขัดหม้ออันนึงแพงสิคุณเคยซื้อมั้ยวันก่อนผมซื้อตั้ง40กว่าบาทนะคุณซื้อฝอยขัดหม้อไปทำอะไรอ่ะฝอยขัดหม้อจะไปขัดปากได้ล่ะไม่ใช่เออไม่ใช่คุณทำความสะอาดหม้อสิครับฝอยมันชื่อฝอยขัดหม้อคุณรัชนีจะเอาไปขัดปากได้ยังไงมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ไหมขัดฟันถ้าไหมขัดฟันผมก็จะเอามาขัดฟันไอ้นี่มันฝอยขัดหม้อคำถามอย่างงี้ผมก็จะไปขัดหม้ออ้าวแล้วยังไงคนอย่างคุณกำพูเนี่ยทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องครัวอ้าวทำไมอ่ะจริงเหรอคะมันทำได้ไหนดูมือสิระดับโอ้โหระดับพิธีกรใหญ่อ๋อไม่ใช่พิธีกรเล็กพิธีกรเตี้ยโอ้คนเรามันก็ต้องทำเป็นคุณทำเป็นจริงเหรอไหนดูมือดิเออก็อย่ามาเคลียร์ก็ไม่ด้านเท่าไหร่นะไม่ก็ล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อล้างไหมันเป็นเรื่องคุณทำเป็นเหรอไม่บางคนก็ไม่ทำนะเขาไม่ทำไม่จับเลยเหรอทำตั้งแต่เด็กแล้วโอ้ยผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กอ่ะแม่สั่งแม่สอนเลยกินแล้วต้องล้างเองไม่มีใครอย่ามาให้เป็นภาระคนอื่นไม่เป็นภาระแล้วก็พอมาบวชสามเณรไงเป็นยังไงคะสามเณรเราก็สอนไหมพระท่านสอนพระอาจารย์ก็สอนใช่ไหมบาทใช่ไหมอัฐบริขารบาทของเราที่ใช้คื
ครื่องกรองน้ำต้องซื้อเองเอ้ยต้องขัดเองเออที่เรียกว่าธรรมกรกเนี่ยนะเครื่องกรองน้ำทุกอย่างเราก็ต้องล้างเองฝาบาตรพอไปบิณฑบาตมาเสร็จฉันเสร็จเรียบร้อยก็ต้องล้างบาตรนะครับแล้วก็ความบาตรความให้สะอาดเวลาหาแฟนต้องหาให้ได้อย่างนี้นะคะต้องหาให้คนที่แบบบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้ว นั่นแหละนะคะคนธรรมะธรรมโมเป็นมหาได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ดีมันก็ทุ่นไปเยอะค่ะดีกว่าไปเสี่ยงๆเอาไม่รู้จะดีชั่วฮะอันนี้ก็คือสกรีนมารอบนึงละเออสกรีนมาแล้วผ่านอย.แล้วนะคะได้ตรามาตรฐาน GAP แล้วมันมาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกเอ้าท่านผู้ชมครับมันป้าเล็กเดี๋ยวๆป้าเล็กบอกมันเป็นไปได้ยังไงดูให้ดีๆสิเรื่องอะไรอ๋อฝอยขัดหม้อฝอยขัดหม้อตลาดนัดอันละ10บาทจ้ะพี่อะเอาจริงป่ะพี่เงาเดือนบอกไม่น่าจะมีเจตนานะคะเคยเห็นคนปั้นไส้ถั่วขนมเปี๊ยะเอามือแคะขี้มูกเอ้ยไม่ได้นะแล้วมาปั้นต่อเออแต่เดี๋ยวไหนๆก็พูดละเดี๋ยวดิฉันพูดได้นึงได้ป่ะคุณอย่าอ้วกนะทำไมอ่ะไม่พูดดีกว่าเอาพูดถ้วยนั้นคุณกินฮะถ้วยนั้นน่ะเอามาให้คุณกินแต่คุณอย่าอันไหนอ่ะถ้วยไหนอันไหนคุณจำไอติมได้ป่ะไม่ใช่เมื่อคืนนะไอติมมันรู้สึกจะเป็นวันเสาร์ทำไมอ่ะน้องคนที่ขายอ่ะเขาก็เหมือนกับเขาเป็นฟู้ดคอร์ทใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานหลายแผนกเสร็จแล้วน้องคนที่เขาขายไอติมอ่ะเขาก็มีกระจกเล็กๆนึงเขาไปแคะฟันตัวเองเนี้ยค่ะเขาอ้าปากแล้วก็แคะเอามือล้วงแคะฟันตัวเองยังก็หมดแต่ไอติมน้องไอติมถ้วยหนึ่งค่ะที่ได้จะเอาสองถ้วยไอติมถ้วยหนึ่งเขาก็หันมามันก็จะเดินมาเลยเขานึกขึ้นได้ว่าเราจ้องเขาอยู่ตอนที่เขาแคะฟันเขาก็เลยเดินไปล้างมือเดินไปล้างมือก็เลยแต่มือที่แคะนี่ยังไม่ล้างล้างเฉพาะล้างมือเสร็จแล้วเขาก็เขินๆไงคือทีแรกก็จะพุ่งมาเลยนะพอเห็นลูกค้ากำลังจะแคะอยู่เขาจะพุ่งมาหาถั่วไอติมอ่ะแต่ด้วยความที่เขาเห็นเราไงผมไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะที่ฉันไปซื้อให้คุณต่อไปนี้ผมไม่นั่งรอแล้วแต่รับฟังต่อไปคุณจะบอกว่าคุณนั่งรออยู่บนโต๊ะนะเดี๋ยวจัดการให้ต่อไปคุณไม่ต้องแล้วในฉันสั่งมาถ้วยเดียวสังเกตนะผมไม่เชื่อคุณแล้วต่อไปนี้แล้วมาถ้วยเดียวคือแรกจะสั่ง2ถ้วยไงเราก็ว่าทำไมมีน้ำใจจังสั่งมาถ้วยเดียวให้เรากินแต่น้องเขาล้างมือแล้วน้องเขาล้างมือแล้วคุณมั่นใจไหมว่าไอ้นิ้วนั้นอ่ะไม่มั่นใจถึงได้สั่งถ้วยเดียวไงเวเนอร์ตายแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมาบอกให้ผมนั่งรอแล้วผมไม่นั่งรอแล้วต่อไปเนี่ยเขาเป็นพิธีกรไงเขานั่งรอโอ้ตายดิฉันก็เป็นแจ๋วนะคะสมน้ำหน้าพักก่อนดีกว่าค่ะแต่อันนี้ดีนะครับดีอะไรล่ะไม่ดีตรงไหนบอกฝากไปถึงแฟนๆรายการทุกท่านเลยที่ทำอาหารขายอาหารขายนะครับความสะอาดสำคัญท่านปั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านซื้อถุงมือเถอะไปทำแล้วก็ไอเนี่ยไอ้นะแมสคาดแล้วก็ไอ้หมวกใส่ครอบผมอะค่ะเก็บผมอย่างเงี้ยแล้วหมวกขาวๆอะใบไม่กี่ตังค์แล้วก็ไอ้ที่คาดปากอะค่ะคาดเถอะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอะที่ท่านจะต้องหยิบไอ้ไก่บ้างหมูบ้างถั่วงอกบ้างอะไรบ้างอะนะเครื่องปรุงต้นหอมซอยลูกชิ้นหยิบปุ๊บอย่าเอามือหยิบเลยบางท่านเอามือไงมือหยิบแล้วก็มาเก็บสตังค์ทอนแบงค์20แล้วก็ล้วงแล้วก็หยิบต่อแล้วก็ทอนท่านไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บอกหยิบไปเอ้ยเดี๋ยวชามต่อไปมาทำหน่อยว่าปวดท้องอย่าเข้าห้องน้ำนี่แล้วคนกินน่ะอันนี้แค่ก๋วยเตี๋ยวคุณนึกถึงโรตีดิบังอ่ะบังพี่บังผมเนี่ยสุดยอดตอนลูกค้ายังไม่เข้านะพี่บังผมยืนอย่างนี้เลยไม่เข้าร้องเพลงด้วยนะใส่เสื้อกล้ามเราก็บังโรตี2ชิ้นโอ้2ชิ้นแล้วโอเคพอเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวมาค่ะคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงชาวบ้านร้านช่องเมื่อคืนหลายๆท่านนะคะที่อยู่ใน Facebook Live ก็มาเห็นบรรยากาศแล้วนะคะมหานคร Awards นะคะครั้งที่15รางวัลที่ได้จากคะแนนความนิยมนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของอสมทนะครับดำเนินการโดยอสมท15ปีนะฮะ
ก็ยังคงมีแฟนๆเนี่ยให้ความติดตามนะครับสนใจเหนียวแน่นเมื่อคืนนี้ก็เป็นการมอบรางวัลนะครับพิธีกรคู่เปิดงานนะคะครับยาย่ากับณเดชน์ค่ะก็ได้รับเกียรตินะฮะงานนี้จัดโดย FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมทพร้อมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาถึงผลรางวัลกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหเมื่อคืนนี่รางวัลพิเศษนะคะเรียกว่าเป็นรางวัลพระราชทานเลยนะคะรับท่านแรกเลยค่ะเนี่ยนะคะพระราชทานรางวัลเกียรติยศพระราชทานสมศรีม่วงสอนเขียวนึกออกไหมครับร้องเพลงอะไรมารีดังต้นฉบับนะฮะประมาณนี้ละต้นฉบับก็จะเป็นเพลงที่เก่ามากแต่ว่าเสียงดีจริงๆนะคะก็เป็นรางวัลพิเศษนี่ส่วนรางวัลศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่นเจเน็ตเขียวค่ะปัจจุบันนี้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเจเน็ตเขียวเรียกก็ถือว่าเป็นคนลูกทุ่งที่อยู่ในแวดวงมานานมากเลยนะเพลงที่สร้างชื่อเขาก็คือสาวคนดำคือน้องไผ่เดนอสีน้ำไปซ้อนบอลส่วนศิลปินหญิงยอดนิยมเป็นตั๊กแตนชลดาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเงียบไปพักใหญ่แล้วก็ถูกนักร้องอินดี้แซงขึ้นมาเยอะคือเขาเงียบไปพักใหญ่แล้วก็เขามีปัญหาครอบครัวที่ต้องหย่าร้างกับคุณเพชรสหรัตคุณเพชรสหรัตนะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับมาทำเพลงแล้วก็เหมือนเพลงด่ากันไปด่ากันมาระหว่างสามีภรรยาที่ไม่อย่างเช่นโคตรเลวในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะฮะบ่เงิดจักเม็ดอย่างเงี้ยนะคะบ่เงิดก็คือไม่สนสักหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคำว่าจักเม็ดก็คือจักหน่อยไม่ใช่มีเม็ด2เม็ดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะค่ะส่วนศิลปินฝ่ายชายยอดนิยมพี่ไม้พี่รมพรยอดนิยมยังไงคือเพลงของพี่ไม้เนี่ยเป็นเพลงช้าก็จริงนะคะแต่ว่าติดชาร์ตลูกทุ่งมหานครเนี่ยพร้อมๆกันหลายเพลงอย่างเช่นกลับคำสาลาที่เจ้าเว้ามาเลิกกันนั่นแม้เพลงนี้ได้เพลงนี้แล้วก็มันมีเพลงอีกเพลงนึงอ่ะกันไหนฮักกิ้งน้องกัสิแคร์อับฮักมาดูแลเฮ้ยมันเป็นอะไรเอานี่เพลงตัวเองเฮ้ยอันนี้เพลงผมครับซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยอันนี้มันโทษทีคนละเพลงครับกับคำสาลาไม่ร้องอย่างนี้เอาเพลงอะไรเดี๋ยวนะอันนั้นบ้ากันแล้วบ้ออ้ออันนั้นของพี่ครับของเออเขาร้องไงอันนี้เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันข้ามมาถึงออยแสงสินแล้วอันนี้เพลงภาวะโลกร้อนภาวะแทรกซ้อนอ๋อแต่ตลกไปไหนเนี่ยครับเป็นหน้าใหม่ฝ่ายชายยอดนิยมนะคะไปทำหน้าตรงไหนไม่ใช่หมายถึงว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาในเราได้รู้จักเขาแต่จริงๆแล้วออยแสงสินเนี่ยเล่นในเวทีลัมซิ่งมานานมากไม่ใช่ลัมซิ่งเขาเรียกอะไรนะรถแห่เออเวทีรถแห่ส่วนคนนี้น้องเนยพัศวรรณนะคะดูหน้าดูตาเนี่ยยังเด็กอายุ14แล้วเป็นนักเรียนแต่เพลงของเนยเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นมาชนิดที่หลายคนรู้จักจึงฝากใบลากับน้ำตาเฮ้ยคุณร้องก็มันเป็นเพลงหน่อยสิผมแบบร้องไม่ได้ผมเบื่อคุณมากเลยเวลาคุณร้องแล้วคุณมาออกมาง่ายๆอย่างเงี้ยคุณเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสิเดี๋ยวหาเนื้อก่อนเอาคุณรายงานรางวัลถัดไปให้หน่อยกลับมาแล้วร้องให้มันเป็นเพลงนะถ้าร้องไม่เป็นเพลงนี่ให้ตบปากตัวเองสามร้อยรอบนะครับอันนี้ใครต่อด้วยอันนี้อยู่ Let Me Down ขึ้นนำนะครับเพลงนี้ถาคณิตนะฮะภรรยาสาวสวยของคุณก้องห้วยไร่นะครับก็เป็นผู้ได้รับรางวัลแต่ก้องไม่ได้รางวัลใช่ไหมไม่คือเขาฟิชเจอริ่งกันฟิชเจอริ่งเขาฟิชเจอริ่งนะฮะก็เมโลดี้เพลงทั้งหลายแหละก็คุณก้องนั่นแหละเป็นคนแต่งเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนเป็นคนกำกับการร้องอะไรต่อมีอะไรต่างๆการเอื้อนการอะไรต่างๆนี่ก็ลีลาที่ถนัดของคุณก้องเลยนะครับเพลงนี้ไปแล้วก็เพลงฮิตมาราธอนก็คือฮิตอยู่ในชาร์ตมหานครยาวความรักกำลังทำงานนะครับเสถียรทำมือจากแกรมมี่โกนะฮะต่อไปมีอะไรอีกไหมหมดละเดี๋ยวไล่รางวัลให้นี่ยังไม่หมดสิช้างเผือกช้างเผือกยอดนิยมช้างเผือกก็คือคนที่ทำเพลงเองแล้วส่งมาที่คลื่นขั้นมือหนึ่งบ่มีอายเบนสันเมืองยะโสนะครับแปลว่าอะไรขั้นมือหนึ่งบ่มีอายขั้นมือหนึ่งหมายว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีพี่ส่วนคนนี้เราหน้าตาเราไม่รู้จักแน่นอนเพราะว่าเธอเป็นชาวต่างชาติค่ะอันนี้เป็นรางวัลใหม่นะ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้บทเพลงจากเพื่อนบ้านก็เข้ามาตีตลาดเมืองไทยเพลงไทยก็ไปตีตลาดเพื่อนบ้านเยอะเลยนะชื่อเพลงลากิ
ลากิซันติกเหรอฮะลากิซันติกนะครับเอาไปไวๆหน่อยนะคะแล้วก็นี่เป็นเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะหอมหมกฮวกไปฝากป้าแล้วก็ต่อไปเลยค่ะอีกเพลงต่อไปนะคะได้2รางวัลนะคะหมกฮวกเนี่ยเขาได้รางวัลรางวัลพิเศษมหานครออนไลน์ฮิตออนไลน์ฮิตต่อไปอีกเลยค่ะมีเพลงศิลปินคู่ยอดนิยมก็2คนนี้ก็2คนนี้เออเขาได้2รางวัลเลยนะคะยอดนิยมด้วยหมดเวลาเหรอคะจะให้ฟังยังไม่หมดเวลาคุณดูเวลาสิเนี่ยผมก็ดูนาฬิกาอยู่น้องก็บอกอีก1นาทีเออก็ยังไม่หมดไงแต่หมดตอนนี้แหละแล้วได้จะให้พี่กัมพูคุยกับน้องพม่าหน่อยเออมีนี่ผมได้คุยกับน้องๆมาจากเมียนมามาจากสปป.ลาวนี่เมียนมาฟังเบิ่งเอ้ยบินกระบะทั้ง3คนเลยนะพี่กัมพูถามได้ไม่เจอเดี๋ยวจอดได้ไม่เจอแปลให้หน่อยค่ะวันนี้ก็เอาคุยไทยได้เลยค่ะพูดไทยได้อันนี้เป็นศิลปินมาจากเมียนมานะครับวันนี้น่าดีใจมากแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะเนยอันนี้เป็นของเราเนี่ยชื่อแนนค่ะแนนอุ้ยทำไมพูดชัดจังเลยอันนี้น้องดาวค่ะดาวทำไมพูดภาษาไทยได้ชัดมากสวยโอ้อยู่ที่เมืองไทยเหรอครับเพลงอะไรนะฮะเพลงของเราที่ร้องอีกแล้วออกไปแล้วอัลบั้มหนึ่งแล้วร้องให้สักเพลงฟังสักเพลงหน่อยเอาสนุกเลยนายเตคานามานะบวามางายิ่งเข้มตมยาอาลงคู่มาเพลลาบาลืมเมียเอาแพ้เศร้าในยาดาแรงแบบอกหักเลยเหมือนสำเนียงเขาเหมือนเกาหลีเนาะมาน่าน่าแต่เป็นภาษาพม่าเออแต่คล้ายๆเกาหลีแล้วสไตล์เพลงก็เป็นแนวอินเตอร์น้องเขาก็น่ารักด้วยนะเนี่ยเขาร้องให้ฟังด้วยคุณทีนี้ไม่ยอมฟังเขาเดี๋ยวก็ไอ้เมียเอาหมดชิคเค้น่ารักเนาะน้องแนนสำนักดาวยังไม่มีเพลงค่ะครับดาวรออัดอยู่นะฮะค่ะอัดอะไรคะอัดเพลงสิครับนึกว่าอัดพี่กัมพูโอ้ไม่ได้ดูน้องๆสปป.ลาวนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็หมดเวลาแล้วนะคะแหมจึงฝากใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอลาหากอาการทางใจหนูดีขึ้นหนูสิบืนไปโรงเรียนหรอกนะสิบืนไปโรงเรียนนะคุณกำโหเข้าใจใช่ไหมบืนแปลว่าพยายามบืนแปลว่าวิริยะดังมากแหมเวลาเราหมดซะแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะระฆังช่วยนะคะเล่าทุกเรื่อง